เสน่ห์ของความเป็นเป็ดคือมึงอยู่ไหนมึงก็รอดเอาสิไปอยู่เอากูไปทิ้งกูก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟกูก็ไปล้างจานกูก็ไปทำอะไรก็ได้ให้กูออกแบบไปกูก็ทำได้ให้กูไปทาสีกูก็ทำได้ให้กูไปเขียนบทกูก็ทำได้มันเหมือนร้านอาหารตามสั่งเอางี้ดีกว่าทำไมทุกวันนี้คนมันยังแดกตามสั่งเพราะว่าทำได้ทุกอย่างค่ะจริงๆอ่ะทัศนคติเราคำว่าเป็ดอ่ะมันมีทั้งเชิงบวกเชิงลบนะแต่ถ้าเราจำไม่ผิดคือคำนี้รู้จักมาตั้งนานแล้วรู้จักตั้งแต่เด็กคิดว่าก็รู้จักเหมือนรู้จักจากแม่ด้วยมั้งเหมือนแม่พูดให้ฟังซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก็มีในเชิงบวกเชิงลบคือเหมือนเราถามมันอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบอ้าวก็นี่ไงแบบเหมือนแบบว่าทำได้หลายอย่างแต่มันก็ไม่สุดสักอย่างมันเหมือนกับว่าแบบว่ายน้ำก็ได้แบบว่ายน้ำด้วยนะบินด้วยนะแต่แบบว่ายน้ำก็ไม่เหมือนปลาบินก็ไม่เหมือนนกอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็ดมันก็ไม่บินไกลๆอ่ะนึกออกปะมันก็บินของมันอะไรเงี้ยแต่มันก็บินได้นะพอเราเป็นเด็กจบใหม่เนาะเราก็ตื่นเต้นทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยจบเรียนละครจบมาถึงจบมาปุ๊บทำงานแต่งก็ออกแบบพร็อพทำพร็อพงานแต่งแล้วก็ออกแบบงานแต่งอะไรเงี้ยเป็นเอดิเตอร์หนังสือนู่นนี่เขียนคอลัมน์สัมภาษณ์อะไรพวกนี้แล้วก็ไปเป็นครีเอทีฟรายการทีวีทำแบบทำเลอะเทอะแปลงานสอนหนังสือ acting on the side ตลอดเวลาอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอมันมาถึงจุดหนึ่ง5ปีอะเรารู้สึกว่าแบบมันมีแบบเราตื่นเช้ามาแล้วเราไม่มีไฟอะเรารู้สึกแบบโอ้ก็ไปทำอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนมันจะมีแบบโอ้ตื่นมารีบคิดโปรเจกต์งานแต่งพี่เขาจะทำยังไงดีหาข้อมูลอะไรเงี้ยคือเราจะแบบมันจะมีแบบช่วงที่เราแบบได้งานฟรีแลนซ์ได้งานตื่นเต้นนะไม่ใช่รู้สึกแบบว่าภาระมีโปรเจกต์มาเสมอมีงานอย่างเงี้ยคือมันแบบงานมันไม่ได้มาตลอดนะคะเพราะมันมีงานตื่นเต้นมันได้ทำงานทำงานจนดึกจนดื่นพอมันเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยไม่มีไฟเลยว่ะทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันแบบรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็เหมือนแบบอยู่ไปพักนึงมันก็มันหันมามองตัวเองแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยแล้วมันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปทำไมนึกออกปะเหมือนแบบถ้ามันไม่อินมันไม่จอยมันก็ทำไปเรื่อยๆมันไม่มีเป้าหมายมันเพราะว่าเป้าหมายมันไม่ใช่แค่เงินเฉยๆนะคะว่าถ้าเป็นแค่เงินอ่ะก็ไม่มาทำอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงนี้ตอนนั้นก็คือไปเล่นละครแล้วก็แบบว่าละครเวทีเนี่ยเพื่อนมาชวนเล่นตอนนั้นจะเลิกเล่นแล้วมึงจะเลิกเล่นละครแล้วจะเป็นแบบว่าโอ๊ยเหมือนแบบมันไฟมันหมดอ่ะมันเหมือนแบบว่าไม่รู้สึกแบบอยากทำอะไรแบบไม่รู้อยากทำอะไรแบบไม่รู้เป็นอะไรด้วยอ่ะมันหมดไฟมันไม่อยากมันตื่นเช้ามาไม่อยากทำงานที่รักอีกต่อไปหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ไปเล่นละครให้เพื่อนที่เพื่อนบอกว่าเนี่ยเป็นโซโล่เล่นคนเดียวแบบโอ้โหแล้วตอนนั้นคือแบบ 2-3 ชั่วโมงเล่นอยู่คนเดียวเป็นแบบ20กว่าบทอ่ะมันทำให้แพชชั่นเรากลับมามั้งเนี่ยช่วงนี้ไปเรียนต่อเลยดีกว่าไปสอบก็แบบว่าก็สมัครสมึกซื้อตั๋วบินเลยต่างไปสอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบติดก็เลยไปเรียนแล้วพอไปเรียนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาอยู่ที่นู่นตอนเรียน acting ที่นู่นปอทัวร์มันก็คือคุณมีตารางตลอดเวลาคุณต้องเล่นละครมันไม่เล่นไม่ได้เพราะว่าคุณเรียนคุณต้องเล่นเสร็จปุ๊บคุณมีสอนคุณต้องฝึกภาษาอังกฤษคุณต้องทำนู่นทำนี่มันมีอะไรให้ทำตลอดเวลาแล้วเราเป็นคนแบบทำนู่นทำนี่ตลอดพอไปเรียนจบมาปุ๊บอ่ะมันกลายเป็นว่าคุณต้องทะยานหางานตลอดเวลาแล้วคุณไม่ได้งานเลยนะแรกๆมันไม่ได้งานคือสำหรับเรานะเราแบบแรกๆมันไม่ได้งานแล้วมันก็ค่อยๆท้อไปเรื่อยๆคืออยู่เนี่ยไม่ได้งานแล้วเราท้อเรายังทำอย่างอื่นแต่พอไปอยู่นู้นไม่ได้งานแล้วท้อแล้วมันไม่มีที่ไปไหนแล้วอะมันคือแบบไร้ค่ามันเหมือนเรียนจบปอโทมาเพื่อสิ่งนี้หรืออะไรเงี้ยนึกภาพออกปะมันเหมือนกลายเป็นว่าเราแบบTunnel Vision คิดแต่ว่าเราจะต้องเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆพอมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าความสำเร็จมันก็หรือว่าคือเราไม่รู้ว่าเราอยากทำอะไรเราไม่ได้มีเป้าหมายฉันจะเป็นหมออะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ได้เหมือนว่ามันมีจุดจบที่ตรงไหนมันไม่ใช่แบบว่าอู้ถ้าฉันได้เล่นเรื่องนี้หรือว่าได้อะไรขึ้นมามันจะแบบสำเร็จแล้วชีวิตนี้บรรลุแล้วคือมันไม่มีมันคือแบบเราหางานเราทำไปเรื่อยเราเอาแบบว่าอันนี้อยากทำหรือเปล่าชีวิตมันตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าอยากทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเป้าหมายว่าเก็บเงินได้ครบ1ล้านแล้วพอหรืออะไรเงี้ยนึกภาพออกมามันคือแบบเราอยู่ยังไงให้เราจอยให้เราใช้ชีวิตต่อไปหาช่องทางมันค่อยๆไปทีละวันคือเราคิดว่าเราอยู่กับตรงนี้มานานเป็นฟรีแลนซ์ทำนู่นทำนี่หลายอย่างเอาทำมาหากินเนี่ยมานานจนกระทั่งเรารู้สึกไม่ลบกับมันขนาดนั้นแล้วอะเสน่ห์ของความเป็นเป็ดคือมึงอยู่ไหนมึงก็รอดเอาสิไปอยู่เอากูไปทิ้ง
กูก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟกูก็ไปล้างจานกูก็ไปทำอะไรก็ได้ให้กูออกแบบป้ายกูก็ทำได้ให้กูไปทาสีกูก็ทำได้ให้กูไปเขียนบทกูก็ทำได้มันเหมือนร้านอาหารตามสั่งอะเอางี้ดีกว่าทำไมทุกวันนี้คนมันยังแดกตามสั่งเพราะว่าทำได้ทุกอย่างค่ะเราว่าสมัยเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้จะมารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อไปแล้วเพราะว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่คนจะมาทำงานกันแค่อาชีพเดียวยึดอย่างเดียวคนเป็นหมอก็เล่นละครเวทีนะแกแล้วก็ทำหลายอย่างแล้วก็แบบว่าอย่างนี้หมอคนนี้ก็เป็นเป็ดว่าแล้วมันเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องคือคนจะเลี่ยงไปใช้ไม่ใช่ว่าเป็นเป็ดแต่ก็คือเหมือนแบบว่าอ๋อก็เขาทำหลายอย่างเขาไม่ได้ทำแค่นี้ชีวิตเขาไม่ได้มีแค่นี้นะคะเขาทำได้มากกว่านี้อันเนี้ยต้องดูจริงๆเลยนะต้องดูจริงๆเลยว่ามั่นใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าคือมันแล้วแต่ว่าสังคมด้วยเนอะว่าแบบอยู่ที่ไหนคือบางที่อ่ะมันเหมือนกับว่าอุ๊ยมันจะต้องมีวุฒินิดนึงว่ะเพื่อที่จะไปรอดอะไรเงี้ยคือในสมัยที่ผ่านๆมาคนเขาก็จะคิดกันอย่างนี้ไงเพื่อที่แบบให้มันพอมีวุฒิเพื่อที่จะทำนี่แต่ถ้าเรามั่นใจมากๆว่าแบบเราอ่ะจะมาทำตรงนี้นะเรียนต่อไปมันเสียเวลาจริงๆสำหรับเราอ่ะอันเนี้ยคืออย่าไปให้คนอื่นมาตัดสินแทนนะเราต้องคิดเองทำเองเพราะไม่งั้นสุดท้ายเราจะไปโทษพ่อแม่บังคับให้เราเรียนไปโทษเพื่อนว่ามายุให้ลาออกมาโทษกูว่ามึงมาออกรายการนี้พูดแล้วมึงตัดสินใจลาออกมึงเป็นการตัดสินใจของมึงคะมันมีคนที่แบบโอ๊ยถ้าเขาเรียนต่อไปคงพินาศอ่ะแล้วเขาตัดสินใจออกมาทำตรงเนี้ยแล้วมันเวิร์กอ่ะคือถ้าจะทำให้ทำจริงๆด้วยนะคือทำอะไรต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้